สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรณาการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสำนักไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนหน้ามิถุนายน64นี้นะครับจัดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียววันเดียวนะครับในวันเสาร์12มิถุนายน64นะครับเวลาทุ่ม1ถึง4ทุ่ม3ชั่วโมงเต็มนะครับกับเนื้อหาในหัวข้อใหม่นะซึ่งไม่เหมือนการประชุมเชิงสำนักไลน์เมื่อ 5-6 ครั้งที่แล้ว The Great Reset 2020นะครับสิ้นสุดวงรอบวัฏจักรหนี้สินและปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะซึ่งจะเป็นการประชุมเชิงสำนักไลน์แบบสดนะครับไลฟ์ไม่มีการบันทึกและไม่สามารถดูย้อนหลังได้นะท่านใดสนใจนะครับนะรายละเอียดนะต้องการทราบนะปีกย่อยในหัวข้อใหญ่นี้นะครับก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเสก9599การประชุมเชิงสำนักไลน์นี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับนะท่านใดสนใจนะต้องการทราบรายละเอียดนะครับก็ทักเข้ามาวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับว่าถ้าเรามองเรื่องราวต่างๆในโลกใบนี้แล้วเราฝากจมูกตัวเองไว้ให้คนอื่นนะเอาหายใจผ่านจมูกคนอื่นนะยืมจมูกคนอื่นหายใจนั่นเองนะพูดให้ตรงก็คือยืมจมูกคนอื่นหายใจคือแทนที่ว่าเราจะทำตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับแต่เรากลับกลายเป็นฝากจมูกคนอื่นหายใจเพราะเราเชื่อเขานะเราเชื่อเขาเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุผลว่าเพราะเขามีอำนาจนะเพราะเขาเป็นผู้บริหารนะเพราะเขาเป็นผู้นำอะไรก็แล้วแต่นะในโลกใบนี้เนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเรามองนะครับอย่างเข้าใจโลกจริงๆนะมองจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดปรากฏจากบริษัทมานะต้องบอกว่านะเราไม่ควรจะนะแยกนะวิธีการมองโลกนะครับกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะออกมาจากมุมมองที่เรียกว่าศีลธรรมนะไม่ควรแยกออกมาจากกันถ้าเราแยกออกมาจากกันเนี่ยนะเราจะเกิดโอกาสที่ผิดพลาดได้ง่ายวันนี้จึงมาชวนคุยกันในประเด็นนี้นะครับว่าจงทำตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนเขาถูกเสมอฮะนะไม่ว่าจะเป็นนะการทำแบบเบลเอาท์หรือเบลอินนะครับเป็นอย่างไรนะครับจะมาชวนคุยกันย้อนไปเมื่อทศวรรษที่แล้วนะครับนับตั้งแต่เกิดวิกฤต Great Financial Crisis นะครับในปี2008เราก็จะมองเห็นนะครับมาตรการนโยบายนะของผู้มีอำนาจนะเขาในที่นี้ก็คือผู้มีอำนาจอาจจะเป็นผู้นำนะองค์กรนะผู้นำรัฐนะก็คือเขานั่นเองซึ่งผู้มีอำนาจผู้ซึ่งสามารถออกมาตรการออกนโยบายนะทางการเงินการคลังต่างๆนะครับเมื่อเกิดวิกฤตการนะครับทางการเงินขึ้นนะสิ่งนี้มาเล่าสู่คนฟังนะครับเรานึกย้อนหลังไปนะในวิกฤตการเงินครั้งใหญ่นะในปี2008นะที่เขาเรียกกันว่า Great Financial Crisis นะวิกฤตการเงินครั้งใหญ่วิกฤตการเงินครั้งนั้นเนี่ยนะครับเกิดจากเขาเรียกวิกฤตที่เรียกว่าซับไพรม์นะหรือวิกฤตที่มีการปล่อยกู้นะครับให้กับประชาชนคนทั่วไปนะซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่มีความสามารถที่จะจ่ายชำระคืนเงินกู้เหล่านั้นนะที่เขาได้กู้ยืมไปโดยทางธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเนี่ยปล่อยเขากู้ได้นะทำให้เรียกวิกฤตนะวิกฤตซับไพรม์จึงทำให้ธนาคารสถาบันการเงินบางส่วนเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นและเกิดการล้มลงและล้มละลายอย่างเช่นเลแมนบราเธอร์ในปี2008นะนี่เราเล่าเรื่องราวให้เห็นภาพก่อนนะครับจะได้อธิบายให้ฟังว่าทำไมเราถึงต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะเกิดวิกฤตนี้ขึ้นนะครับนะด้วยมาตรการของรัฐนะของสหรัฐนะครับในยุคสมัยนั้นนะที่ส่งเสริมให้คนมีบ้านนะเขาก็เลยนะจะต้องรับผิดชอบนะครับนะจะทำยังไงก็ตกลงนะครับก็จะเข้าไปอุ้มไปพยุงนะครับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเหล่านี้ซึ่งมีขนาดใหญ่นะเขาเรียกว่าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินขนาดใหญ่ยักษ์ใหญ่รวมถึงองค์กรนะครับขนาดใหญ่นะเขาเรียกว่าคอร์ปอเรชั่นบิ๊กคอร์ปอเรชั่นอย่างเช่น GM เป็นต้นนะครับที่เกิดภาวะที่ดึงกันมาเป็นโดมิโนนะครับเพื่อมันเกิดปัญหานะทางซับไพรม์เนี่ยนะวิกฤตซับไพรม์เนี่ยมันก็ดึงให้ตลาดหุ้นนะคราชลงมาเมื่อตลาดหุ้นคราชลงมาเกิดเป็น Great Financial Crisis นะครับก็เกิดการขาดสภาพคล่อง
ในธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินนะก็ดึงไปถึงนะกลุ่มพวกบริษัทขนาดใหญ่ด้วยนะเมื่อมันเกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับทำยังไงครับนะแทนที่ว่าเขาจะปล่อยให้มันเกิดการรีเซ็ตหรือการปรับตัวโดยธรรมชาติว่าองค์กรไหนบริหารจัดการนะขาดประสิทธิผลขาดประสิทธิภาพนะทำให้เกิดการขาดทุนนะทำให้เกิดความเสียหายปล่อยให้มันล้มหายตายจากไปนะปล่อยให้บริษัทใหม่เกิดขึ้นเกิดการแข่งขันอย่างเสรีนะครับแต่เขาบอกว่าปล่อยให้ล้มไม่ได้นะครับเขาบอกว่ามันใหญ่เกินไปที่จะล้มนะครับ too big to fail ด้วยเหตุผลนี้นะครับทำให้รัฐเนี่ยต้องเข้าไปอุ้มนะบรรดาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินขนาดใหญ่รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่นะครับที่ขาดสภาพคล่องโดยที่ทางรัฐนะครับนะก็ได้ออกพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยครับและให้ธนาคารกลางนะครับขยายบัญชีงบดุล นะครับแล้วพิมพ์เงินเข้าไปเติมสภาพคล่องนะให้บรรดาธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินองค์กรขนาดใหญ่เหล่านี้นะด้วยวลีว่า too big to fail ใหญ่เกินไปที่จะล้มนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆเหล่านี้นะครับนับจากวิกฤต2008นะครับ Great Financial Crisis นะหรือว่า Great Recession 2008นั่นแหละครับทำให้องค์กรบริษัทเหล่านี้นะครับเติบโตใหญ่โตขึ้นแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าไม่ล้มครับถึงแม้จะบริหารจัดการขาดสภาพคล่องนะเกิดวิกฤตขึ้นแต่ไม่ล้มครับเพราะว่ามีคนเบลเอาท์หรือคอยอุ้มพยุงอยู่นั่นก็คือรัฐบาลและธนาคารกลางสหรัฐนะครับเรื่องราวนี้เล่าเพื่อเห็นภาพนะเราจะได้รู้ว่าในรูปแบบแบบนี้นะครับธนาคารกลางเขาจะทำอะไรนะรัฐก็จะทำอะไรนะเพื่อจะเป็นภาพนะให้เราเห็นและสะท้อนกลับมาถึงวิกฤตรอบหน้านะซึ่งอาจจะมาถึงบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นวิกฤต2008ก็ผ่านพ้นไปเศรษฐกิจก็ไม่สามารถกลับฟื้นคืนมาเหมือนเดิมเพราะว่า GDP ของสหรัฐก็ดูเหมือนว่าโตไม่ได้ 3-4% แบบเดิมนะครับโตประมาณเฉลี่ยสัก 2% ในตลอดทศวรรษที่ผ่านมานะจนกระทั่งมาเจอวิกฤตเจ้าโควิด-19 นะครับที่ทำให้เศรษฐกิจที่ชะลอตัว slow down เนี่ยเกิดการถดถอยครั้งใหญ่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับในหลังวิกฤต Great Financial Crisis นะครับ Great Recession ใน2008ที่เกิดจากวิกฤตซับไพรม์เนี่ยนะเป็นต้นเหตุต่อมาไม่นานนะครับราวๆสักปี2010ก็เกิดวิกฤตในยุโรปที่ตามมานะครับนะเมื่อประเทศกรีซนะครับซึ่งสร้างหนี้สินนะปริมาณมากนะแล้วเกิดปัญหาวิกฤตนะทางเศรษฐกิจนะก็ทำให้กรีซนะครับเกิดปัญหานะก็ต้องการความช่วยเหลือจากต่างชาตินะครับก็คือต้องการได้รับการเบลเอาท์นั่นเองนะก็ต้องการเข้าสู่โครงการ IMF นะครับต้องการความช่วยเหลือจากธนาคารกลางนะครับของยุโรปแล้ววิกฤตของกรีซนะครับนะก็ผ่านไปก็ตามมาด้วยวิกฤตของสเปนนะครับแล้วตามมาด้วยวิกฤตของไซปรัสแล้ววิกฤตของไซปรัสนี่เองนะครับก็ไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกับนะวิกฤตการในกรีซนะครับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในไซปรัสที่เกิดปัญหาเนี่ยนะก็ต้องช่วยเหลือตนเองโดยการยึดเงินฝากนะของผู้มาฝากเงินที่เรียกว่า depositor นะครับมันก็จะเรียกหลักการนั้นว่า bail in นะ bail in ก็คือการที่ยึดเงินนะของ depositor มาบางส่วนหรือทั้งหมดหรือยังไงก็แล้วแต่ตามกฎระเบียบที่เขาสามารถทำได้เป็นมาตรการของผู้มีอำนาจของรัฐของธนาคารกลางของเขานะที่ออกกฎหมายไหมทำเช่นนั้นได้นะเพราะเขามองว่าdepositor เนี่ยนะครับนะไม่ได้อยู่ในฐานะของเจ้าหนี้นะครับนะเพราะนั้นก็จะมีสิทธิหลังสุดนะในการที่ได้รับคืนเงินเพราะนั้นคนที่ไปฝากเงินต้องระมัดระวังนะครับถ้ามีมาตรการเบลอินก็จะถูกยึดเงินฝากนั่นเองแล้วต่อมาเราจะเห็นวิกฤตในสาธารณสุขนะครับโควิด-19 นะซึ่งก็จะเกิดปัญหานะก็คือมีการเบลเอาท์นะครับจากธนาคารกลางอีกรอบนึงอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในสหรัฐและเกิดขึ้นทั่วโลกในปี2020นะเราจะเห็นธนาคารกลางทั่วโลกนะครับทำแบบเดียวกันเลยคือเข้าไปเบลเอาท์นะก็คือไปทำการสร้างหนี้สินสาธารณะขึ้นมาแล้วหนี้สินสาธารณะเนี่ยครับเข้าไปพยุงไปช่วยนะครับพวกธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินองค์กรขนาดใหญ่ในตลาดการเงินต่างๆให้ไปต่อได้นะเพราะฉะนั้นเราเห็นตัวอย่างว่าธนาคารกลางรับมืออย่างไรนะในช่วงปี2020นะครับรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยในบ้านเราก็ทำเช่นเดียวกัน
ก็มีการไปกู้นะครับยืมเงินนะประมาณ400,000 ล้านบาทนะครับนะเพื่อจะมาอุ้มนะครับอัตราสารหนี้เอกชนแล้วก็อีกประมาณ500,000 ล้านบาทนะครับนะปล่อยเป็นซอฟท์โลนนะครับให้กับบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็ SME นะในบ้านเรานั่นคือการเบลเอาท์นะครับรวมถึงอะไรอีกต่างๆมากมายนะที่อาจจะเป็นเหตุปัจจัยเช่นเงินเฟ้อนะครับการสร้างหนี้สินมากเกินไปที่ทวงนะครับไอ้ระบบเศรษฐกิจในขณะปัจจุบันหรือแม้แต่เจ้าโควิด -19 ที่ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอย่างไรการกลายพันธุ์ของมันเนี่ยกับวัคซีนยังต่อสู้กันอยู่เพราะนั้นในวิกฤตการเงินวิกฤตเศรษฐกิจรอบต่อไปนะ Big Crash The Bust รอบต่อไปเนี่ยนะคำถามก็คือว่ารัฐและธนาคารกลางต่างๆจะทำอะไรอย่างไรก็ไม่มีใครตอบได้ชัดเจนแต่ก็พอจะเดาคาดการได้ว่าก็คงอาจจะต้องมีมาตรการนะไม่ว่าจะเป็น Bail Out หรือ Bail In ออกมาเพราะผมบอกนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเขาถูกเสมอเขาในที่นี้ก็คือนักการเมืองนะครับผู้บริหารรัฐนะครับธนาคารกลางนะเขาถูกเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าวิกฤตการทางเศรษฐกิจการเงินรอบหน้านะครับนะจะเป็นอย่างไรจะเกิดจากสาเหตุอะไรหากมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็เราจะเห็นว่าไม่ว่าเขาจะเบลเอาท์นะธนาคารกลางเข้าไปนะช่วยเหลือพยุงตลาดทุนตลาดการเงินนะภาคส่วนต่างๆหรือเข้าไปเบลอินคือเข้าไปยึดเงินฝากนะครับของผู้ที่ยังมีเงินฝากอยู่โดยท่านอาจจะไม่ได้คืนเต็มจำนวนนะครับอาจจะหายไปครึ่งหนึ่งนะหรือว่าถูกยึดไปเหลือเพียงตามกฎหมายนะที่เขาจะคืนให้ท่านก่อนในระยะแรกจนกว่าจะเคลียร์หนี้สินให้บรรดาแชร์โฮลเดอร์หรือผู้ถือหุ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในทศวรรษที่แล้วนะที่มาเล่าสู่กันฟังเกิดขึ้นในสหรัฐเกิดขึ้นในยุโรปนะเกิดขึ้นในกรีซเกิดขึ้นในสเปนเกิดขึ้นในไซปรัสนะครับแล้วก็เราได้เห็นว่าปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นผมจึงชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับนะว่าถ้าเราเนี่ยนะฝากจมูกแล้วไว้เราฝากจมูกเราไว้ที่คนอื่นหรือว่าง่ายคือเรายืมจมูกคนอื่นหายใจเนี่ยนะครับเราก็จะเจอปัญหาที่เราจะพอใจไม่พอใจไม่ทราบมาตรการนโยบายที่เขาออกมานะที่เรียกว่า too big to fail หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องบอกว่าเขาถูกเสมอนะที่เราเห็นมาแล้วนะครับที่ผมชวนคุยกันในคลิปก่อนหน้านี้ครับว่ารู้ไว้ใช่ว่าเบลเอาและเบลอินคืออะไรแตกต่างกันอย่างไรนะแล้วบ้านเรามีสิทธิ์เจอแบบไหนนะเราก็ต้องไปทำความเข้าใจนะครับเรื่องของเบลเอาเบลอินเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงนะครับเนี่ยชาติต้องมาก่อนนะเบลเอาสำหรับ too big to fail ประชาชนต้องมาทีหลังก็เบลอินเหมือนกันสำหรับ too big to failมันไม่ว่าอย่างไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบลเอาท์หรือเบลอินนะเพื่อจะเข้าไปอุ้มเข้าไปช่วยเหลือนะในตลาดทุนตลาดการเงินหรือภาคเศรษฐกิจจริงนะในสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่องค์กรขนาดใหญ่นะครับเขาจะอ้างด้วยวลีอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าชาติต้องมาก่อนเราจึงต้องเบลเอาท์สำหรับ too big to fail และประชาชนต้องมาทีหลังเราจึงต้องเบลอินสำหรับ too big to failจะอ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาถูกเสมออันนี้จับหลักให้ดีนะครับเขาถูกเสมอมันด้วยเหตุผลประการนี้แหละครับถ้าเราไม่ต้องการนะที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับรู้สึก อะไรสักอย่างนึงอ่ะนะที่ไปยืมจมูกผู้อื่นหายใจเนี่ยเราต้องเอาจมูกหายใจเองนั่นคือจงทำตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนการทำตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนก็แบบว่าตนนั้นมีสติปัญญาในการพึ่งพาตนเองนั่นเองเมื่อเราฟังข้อมูลข่าวสารนะครับเราก็ทำตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนโดยการกระจายสินทรัพย์นะความเสี่ยงต่างๆไว้ดีนะกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงต่างๆนะมองถึงความพลิกผันผันผวนต่างๆนะนั่นแหละตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราจะได้ไม่ต้องไปสนใจมากนะครับในเรื่องของเบลเอาท์หรือเบลอินเพราะเราศึกษาไว้ดีแล้วนะเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาถูกเสมอนะครับเพราะนั้นเราก็เป็นผู้ที่ต้องพยายามพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอทุกท่านพินิจพิจารณาก่อนแล้วใครเชื่อใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ